เพราะพักนั้นประกาศและมันทําไม่ได้ท่านก็เลยไปเข้าใจเอาว่าทุกพักเมื่อประกาศนโยบายก็จะทําไม่ได้หรือมันจะเกิดความเสียหายกับบ้านเมืองซึ่งเรายืนยันว่าไม่ใช่แนวทางของพักเพื่อไทยท่านไม่ต้องมากังวลอะไรกับเราตรงนี้ครับให้ประชาชนเขาพิจารณาดีกว่าท่านมีหน้าที่กลับไปดูอดีต4ปี ของการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากพักการเมืองที่ท่านเป็นแคนดิเดตว่านโยบายอะไรที่ทําสําเร็จแล้วบ้างจากการหาเสียงแล้วก็ไปดูนโยบายที่ท่านประกาศอยู่วันนี้ในพักการเมืองที่ท่านสังกัดว่าอะไรที่ประกาศแล้วมันก็จะทําไม่ได้อีกถ้าหากท่านกลับมาเป็นรัฐบาล